ท้องผูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองถ่ายออกไม่หมดปริมาณที่กินเข้าไปกับที่ถ่ายออกมามันไม่สมดุลเราไม่สบายท้องอึดอัดเวลาเราเดินเวลาเรานั่งเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับคุณท้องอะค่ะหายใจไม่ค่อยสะดวกด้วยถ้าว่าถ่ายออกมาไม่หมดอะน้องๆพี่ทำงานทักพี่เรียงลูกพี่เรียงก็โตแล้วตั้ง13 14แล้วทำไมพี่เรียงยังท้องโตอยู่ทาน1ซองแรกมีความรู้สึกว่ามันโล่งอะค่ะท้องโล่งแล้วก็ถ่ายเยอะมากไม่แบงค่ะคุ้มมากเลยเราก็หมดปัญหาเรื่องท้องป่องแล้วก็ไม่อึดอัดแล้วเราก็ไม่กังวลอะไรอีกแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเหมือนที่เรื่องถ่ายออกไม่หมดท้องป่องหรือว่าอยากให้พุงบางๆก็ทานตัวนี้ได้นะคะบาลานเอฟไฟเบอร์บาลานเอฟไฟเบอร์คุ้มมากเลยค่ะชิวก็อยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้ววันนี้นะคะมีลูกค้าหลายเคสเลยค่ะแต่ละเคสนะคะเป็นเคสที่หนักมากๆเลยนะคะมีน้ำแผลเบาหวานนะคะแล้วก็อาหารไม่ย่อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะอย่างที่ชิวพูดมานะคะก็ต้องหยุดฟังคลิปเลยนะคะตามชิวมาเลยค่ะค่ะและนี่ก็อีกหนึ่งเคสนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะใครนะคะที่ท้องผูกถ่ายไม่ออกนะคะต้องหยุดฟังเลยค่ะเพราะว่าเคสนี้นะคะทานตัวบาลานเอฟค่ะแล้วก็ขับถ่ายดีนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะว่าลูกค้านะคะก่อนหน้านี้นะคะเป็นอะไรมานะคะเพื่อนๆที่ทำงานนะคะถึงทักกันค่ะนะคะแล้วตอนนี้เมื่อทานบาลานเอฟนะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะหน้าท้องนะคะหุ่นนะคะสแลนเดอร์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะรุ่งเรืองงามสง่าค่ะเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้มกรานี้ก็42เต็มแล้วค่ะค่ะพี่เรืองขาเดี๋ยวเราย้อนกันไปหน่อยค่ะพี่เรืองว่าก่อนมาทานบาลานเอฟพี่เรืองมีอาการอย่างไรบ้างคะท้องผูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับถ่ายออกไม่หมดค่ะพี่เรืองบอกว่าก่อนสัมภาษณ์กันบอกว่ามันไม่สุดใช่ไหมใช่ค่ะทั้งที่เรากินก็กินเยอะกินกินจุกจิบทั้งวันด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองปริมาณที่กินเข้าไปกับที่ถ่ายออกมามันไม่สมดุลมันรู้สึกข้างในตัวเองไหมพี่เรืองว่ามันมีอะไรค้างรู้สึกค่ะรู้สึกว่าเราไม่สบายท้องเราถ่ายออกมาแล้วเรายังมีอะไรอยู่ในท้องอีกต้องถ่ายออกมาอีกเหมือนปกติเวลาคนเราขับถ่ายเนาะคุณผู้ชมมันจะต้องแบบเบาตัวใช่ค่ะแต่อันนี้มันยังรู้สึกว่ายังรู้สึกว่ายังมีอยู่ข้างในอยากถ่ายออกมาอีกทีนี้มันส่งผลกระทบต่อเรายังไงบ้างคะพี่เรืองในชีวิตประจำวันอึดอัดค่ะเวลาเดินพี่เรืองเป็นคนเก็บเครื่องมือแล้วก็ช่วยหมอข้างเก้าอี้บ้างอึดอัดเวลาเราเดินเวลาเรานั่งเรามีความรู้สึกว่านั่งแล้วเหมือนกับอกคำท้องเหมือนกับคุณท้องอะค่ะเหมือนคุณท้องอึดอัดแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกด้วยถ้าว่าถ่ายออกมาไม่หมดอ่ะ uh-huh. มันมีความรู้สึกว่าตัวเองอึดอัดเหมือนกับท้องป่องมีใครทักไหมคะพี่เรืองมีเพื่อนมีน้องๆที่ทำงานทักค่ะเขาทักว่าไงคะพี่เรืองว่าพี่เรืองอยู่เหมือนคุณท้องเลยนะลูกพี่เรืองก็โตแล้วตั้ง13 14แล้วทำไมพี่เรืองยังท้องโตอยู่ปกติเพื่อนๆ uh-huh. นะถ้าลูกโตขนาดนี้พุงก็แห้งกันหมดแล้ว uh-huh. สภาพจิตใจเราเป็นไงพอเขาทักมาอย่างเงี้ยพี่เรืองพอทักมาเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าว่าเรามองจากเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอ่ะลูกรุ่นอ่ะเขาก็ท้องน้อยกว่าเรานะแต่เราเดินไปไหนทำงานหรือว่าก็เดินไปแผนกอื่นอ่ะมีความรู้สึกแบบพุงมันนำหน้าพุงเดินพุงนำหน้าเหมือนคุณท้องสักประมาณสัก 3-4 เดือนอยู่ตลอดเวลามันก็คือเป็นปัญหากวนใจใช่ค่ะมันอึดอัดตัวด้วยคนทักก็อยากพุงแห้งอยากสวยนะผู้หญิงอ่ะเนาะพี่เรืองมารู้จักกับตัวบาลานเอฟได้ยังไงคะพี่เรืองคะอ๋อมีพี่ที่ทำงานที่คลินิกด้วยกันนะคะค่ะแกพูดให้หมอฟังแล้วก็แกกินอยู่ด้วยพี่เขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นดีท็อกซ์ในลำไส้แล้วก็พี่เรืองที่บ้านพี่เรืองประวัติก็มีญาติเป็นมะเร็งอยู่ด้วยก็ค่อนข้างจะกลัวนิดนึงอ๋อกลัวว่าเดี๋ยวมันปล่อยไปนานๆมันอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ก็เลยกลัวนิดนึงก็เลยขอพี่เขาสั่งแล้วก็ลองกินดูค่ะถามพี่เรืองนิดนึงว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยทานตัวดีท็อกซ์อะไรอย่างนี้มาก่อนไหมคะ
คยทานอยู่หลายยี่ห้อน้องสาวเขาเป็นคนที่ว่าสั่งยี่ห้อไหนดีเขาก็สั่งแล้วเราก็ไม่ได้ทานเป็นประจำคือเห็นน้องก็เอาของมาทานพอเห็นน้องชายเยี่ยวนี่เอาของมาทานแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะพี่เรืองไม่ได้ทานเป็นประจำแต่ถึงจุดหนึ่งละที่ไม่ไหวแล้วฉันจะต้องสั่งมาทานแล้วพอสั่งมาทาน1ซองแรกพี่เรืองรู้สึกไงจ๊ะทาน1ซองแรกมีความรู้สึกว่ามันโล่งอะค่ะมันโล่งทายเวลาทานแล้วก็พอตื่นเช้ามาพี่เรืองเป็นคนกินกาแฟด้วยพอตื่นเช้ามาทานในนี้เข้าไปตอนบ่ายสองนะพี่เรืองก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทานแต่ทานตอนบ่ายสองแล้วก็พอรุ่งเช้าตีห้าทานกาแฟแล้วก็สัก5นาที10นาทีได้ไปถ่ายท้องโล่งแล้วก็ถ่ายเยอะมากออกมาเราหันกลับไปดูเวลาเราถ่ายเราก็หันกลับไปดูของเราว่ามันออกมาเยอะใช่เยอะมากคือปกติเราจะไม่ได้ถ่ายเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าวันนั้นก็คือหมดเขาเรียกว่าหมดไส้หมดพุงหมดไส้หมดพุงก็ดีใจพอทานตัวนี้โล่งก็ดีใจก็เลยไปคุยกับพี่ที่เรารู้จักสั่งซื้อต่อเลยนะคะคือตอนนี้ก็ยังมีการทานเรื่อยๆอยู่ยังทานอยู่ค่ะเต็ม10คะแนนพี่เรืองให้บอล F กี่คะแนนดีคะ9คะแนนเลยค่ะนะคะถ้าถามหน่อยว่าราคาเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ค่ะพี่เรืองคิดว่ามันแพงไหมคะไม่แพงค่ะคุ้มมากเลยกับร่างกายเราที่ได้รับนะทานเข้าไปแล้วมันถ่ายดีแล้วก็เราก็หมดกังวลเรื่องท้องป่องเราทานถ้าเราทานทุกวันถ่ายทุกวันปกติทุกวันเราก็หมดปัญหาเรื่องท้องป่องแล้วก็ไม่อึดอัดแล้วเราก็ไม่กังวลอะไรอีกแล้วเพราะคนเราเวลาถ่ายไม่หมดท้องเนี่ยจ้ะบางครั้งนะคะมีความรู้สึกว่าจะไข้นิดๆว่าร้อนหน่อยไม่ค่อยสบายแล้วมันเวลาเราถ่ายไม่หมดอะค่ะเรากินอะไรก็ไม่สบายพุงกินแล้วมันแน่นแต่ตอนนี้ก็สบายมากแฮปปี้เลยกินได้สบายมากเอาอย่างนี้อยากจะให้พี่เรืองนะคะช่วยฝากหน่อยเกี่ยวกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เผื่อว่าเขากำลังหาข้อมูลมีอาการแบบพี่เรืองเลยก็คือถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดพุงป่องอยากจะหาตัวช่วยพี่เรืองช่วยฝากหน่อยเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาค่ะก็ถ้าใครมีปัญหาเหมือนพี่เรืองที่ว่าถ่ายออกไม่หมดท้องท้องป่องหรือว่ามีเพื่อนทักแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจในตัวเองว่าอยากให้พุงบางๆก็ทานตัวนี้ได้นะคะบาลาน F ไฟเบอร์ราคาไม่แพงราคาถ้าคิดกับการหาหมอหรือว่าการรักษาตัวในอนาคตอ่ะคุ้มมากเลยค่ะเราทานตัวนี้ไม่กี่บาทค่ะถูกมากเลยสำหรับพี่เรืองที่ได้มาเจอนะคะก็วันนี้ชิวก็ต้องขอขอบคุณพี่เรืองมากเลยนะที่ไว้ใจให้บาลาน F ไฟเบอร์ดีท็อกซ์นะคะได้ดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าร่างกายคนเรานะคะสำคัญมากเลยนะคะและลำไส้นะคะเปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายนะคะเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะคะแล้วก็ให้เขาสะอาดนะคะด้วยการดีท็อกซ์ด้วยไฟเบอร์ฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนที่พี่เรืองนะคะให้บาลาน F ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ได้ดูแลร่างกายค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะแล้วจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บาลานแบรนด์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้นะคะชิวและพี่เรืองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ